ูตรของมหาสารคามก็คือจะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อชิ้นใหญ่ๆข้างในมีอยู่ไส้เดียวก็คือไส้หมูสับผัดกับต้นหอมที่เราทำคล้ายๆแบบสดๆม้วนแป้งสดๆเลยการทำแป้งสดๆมันจะทำให้แป้งเหนียวนุ่มอารมณ์แบบโอมากาเสะปากหม้อ ใช่ค่ะ ชื่อเบียร์นะคะเป็นเจ้าของร้านปากหม้อฟีเบอร์สูตรร้อยปีค่ะมันตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่แล้วก็มารุ่นพี่ซึ่งพี่เป็นรุ่นที่3รุ่นลูกอีกทีนึงนะคะคิดว่าน่าจะ100ปีได้ค่ะทำมานานแล้วตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็ตอนปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะหาอะไรมาทำขายช่วยคุณแม่ทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อนี่แหละขายดีมากจนแบบเราทำไม่ทันจนเราแบบไม่กล้าตั้งหน้าร้านแล้วค่ะพี่ต้องแอบมาเปิดร้านขายที่หลังบ้านแล้วลูกค้าเนี่ยก็รู้พากันถือถ้วยถืออะไรมาต่อคิวขอซื้อที่หลังบ้านแล้วก็พอมาทำงานที่กรุงเทพจบมหาลัยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเก็บของอร่อยอย่างนี้ไว้ไม่ได้นะเราอยากให้คุณกรุงเทพได้ลองทานดูคือเราก็เลยเปิดแค่เป็น delivery จนสุดท้ายก็ลูกค้าก็มีไอเดียว่าเปิดหน้าร้านให้เถอะอยากทานร้อนๆก็เลยทำหน้าร้านให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะเปิดวันแรกขายไม่ทันเลยค่ะคือทุกคนมารอหน้าร้านด้วยความที่เราทำคล้ายๆแบบสดๆม้วนแป้งสดๆเลยการทำแป้งสดๆมันจะทำให้แป้งเหนียวนุ่มอารมณ์แบบโอมากาเสะปากหม้อ ใช่ค่ะสูตรของมหาสารคามก็คือจะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อชิ้นใหญ่ๆข้างในมีอยู่ไส้เดียวก็คือไส้หมูสับผัดกับต้นหอมแล้วก็ราดน้ำซุปปกติข้าวเกี๊ยวปากหม้อไม่มีน้ำซุปแล้วใส่กระเทียมเจียวเยอะๆแล้วก็ปรุงใส่พริกซึ่งเป็นพริกสูตรเฉพาะของเขาไม่ใช่พริกป่นนะคะจะเป็นพริกต้มสุกแล้วก็เอาพริกไปปั่นนะคะพอมาปรุงใส่พริกตัวนี้แล้วบีบมะนาวหรือน้ำส้มแล้วก็ปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานก็จะอร่อยมากค่ะสูตรของเราอาจจะประยุกต์ให้เข้ากับคนกรุงเทพนิดนึงค่ะเพิ่มหน้าให้ลูกค้าเพื่อให้ได้เลือกมีหน้าหมูต้นตำรับแล้วก็หน้าเนื้อวากิวแล้วอีกทีก็จะเป็นกุ้งนะคะซิกเนเจอร์คือกระเทียมเจียวกากหมูเราอร่อยมากนะคะเราทำสดๆทุกวันนะคะจะได้ความฟินจากหลัก15บาทจะได้เป็นหลักร้อยได้เลยน้ำซุปเราจะมีความหอมที่กลมกรอบอย่างน้ำตาลแล้วก็จะเป็นน้ำตาลอีกแบบนึงซึ่งจะเป็นน้ำตาลที่จะหวานแบบธรรมชาติแล้วก็มีความหอมของเห็ดหอมด้วยแต่ลูกค้าหลายท่านก็ชอบน้ำซุปบอกว่าไม่ปรุงก็ได้ค่ะมันจะมีสตอรี่ว่าเด็กต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพแล้วเวลากลับบ้านไปจะต้องกลับไปทานข้าวเกี๊ยวปากหม้อก่อนอันดับแรกเลยพอเขาเจอเรามาเปิดที่กรุงเทพให้เขาดีใจมากค่ะเหมือนเขาไม่ต้องกลับไปมหาสารคามแล้วค่ะฝากร้านปากหม้อฟีเวอร์สูตรปีด้วยนะคะที่โครงการสนานภานะคะอารีซอย1ค่ะพหลโยธิน7นะคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงทุ่มหนึ่งค่ะมันเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานซึ่งไม่ใช่ปากหม้อยวนไม่ใช่ปากหม้อไส้ผักไส้หวานที่ทุกคนเคยทานที่กรุงเทพเราอยากให้คุณกรุงเทพได้ลองทานดูถ้ามาทานแล้วรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ